สองคันนี้มันรุ่นอะไรครับคุณหนูครับเป็นฟาโรบาโซทั้งคู่ครับเป็นภาษาไทยก็คือแฮนด์แป๊บไฟล่างใช่ครับนี่คือที่สุดของเมืองไทยเลยป่ะใช่ครับหายากนี่คือเขาบอกว่าเป็นโมเดลในฝันของคนที่เล่นเวสป้านะคุณผู้ชมต้องทวินหาโมเดลนี้หมดคันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ1.85 ล้านครับโอ้โหจะมันเหยียบ2ล้านเลยรถคันนี้วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปอารวาสกับรถคันนี้ดูนะฮะว่าการที่ผมจะขี่แฮนด์แป๊บไปล่างล้านกว่าบาทนั้นเนี่ยโคตรจะสนใจผมแค่ไหนแล้วจะขี่สนุกแค่ไหนเอาละมา